เมื่อวานนี้ไปเห็นเด็กคนหนึ่งมีความฝันจะเป็นรัมเมเยอร์น้องไรน่ารักมากคุณพ่อเห็นเอาไปรู้มาจากไหนลูกเอาดูในเน็ตคุณพ่อเลยจัดไม้กวาดผ้าคลุมแล้วพ่อก็ตีกระป๋องสีแบบนี้เป๊ะมากดูจังหวะเท้าดูจังหวะเท้าแล้วควงเก่งมากนี่ค่ะควงคาถาเก่งมากดูฮะพ่อต้องออกกลางสนามแล้วผมนี่อยากเห็นการโยนกระทะขึ้นสู่อากาศแล้วก็รับพลุบมาหมุนต่อค่ะพ่อว่ายังไงบอกกับนักข่าวเราเนี่ยเด็กหญิงโยนาอายุ4ขวบลูกสาวคุณพ่อไปดูคลิปงานกีฬาสีของพี่ๆเขาค่ะอยากเป็นรัมเมเยอร์แล้วน้องเอาไม้กวาดมาควงเล่นคือถามพ่อก่อนหนูต้องทำยังไงถ้าหนูอยากจะเป็นแบบนี้คุณพ่อก็เลยบอกว่าต้องฝึกให้เก่งซะก่อนน้องก็เลยเข้าไปดูคลิปวิธีหมุนวิธีควงคาถาเนี่ยค่ะซึ่งน้องเอาไม้ม็อบมาเป็นคาถาเนี่ยนะคะทีแรกก็หยิบไม้กวาดมาก่อนมาควงไปแล้วก็เดินย่ำเท้าไปมาคุณพ่อก็เลยนี่ค่ะเอาถังสีนี่แหละมาตีให้จังหวะลูกสาวแล้วปีหน้าจะพาน้องไปเป็นรัมเมเยอร์คุณพ่อสัญญาเอาไว้ว่าจะสานฝันลูกสาวให้เป็นจริงนะคะน้องไบถ้าผู้ชมอยากเห็นเป็นเรื่องเล่นค่ะเอาม็อบมาไม้กวาดก็ได้น้องไบไปควงพี่ว่าทำไม่ได้ถ้าน้องไบไม่เคยเป็นไบเคยเป็นแต่ไม่เยอะไม้สั้นนะคาถาอันสั้นๆเนี่ยคือเราไม่สามารถจะควงได้นะมันจะปั้งเข้าหัวนั่นนะถ้าเป็นพี่โยนแล้วก็รับด้วยค่ะนั่นค่ะน่ารักไหมน่ารักมาก